เมื่อสักครู่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์อเมย์โดยรวมๆแล้วเนี่ยประหยัดประสิทธิภาพประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยกว่าตามท้องตลาดยังไงนะครับต่อไปเราจะให้รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวเล็กตัวน้อยของใช้ในบ้านของใช้ส่วนตัวทั้งหมดนะครับว่ามันมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกแล้วก็ดีกว่าตามท้องตลาดยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกกันเลยนะครับนอกจากเรามียาสีฟันนะครับในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเนี่ยนะครับเราก็มียาสีฟันนะครับเรามีน้ำยาบ้วนปากเรามีสเปรย์ขจัดกลิ่นปากนะครับคริสตัลมาล์แล้วก็เรามีแปรงสีฟันนะครับซึ่งน้ำยาบ้วนปากนี่นะครับเวลาที่เราสาธิตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเราก็เป็นน้ำยาที่เข้มข้นนะครับเราก็หยดให้เขานะครับ3หยดนะครับนะฮะแล้วก็ผสมน้ำ1ถ้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เขารองบ้วนปากด้วยผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากของเราดูนะครับซึ่งราคาการบ้วนต่อครั้งนี่นะครับก็ประมาณ50สตางค์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะไม่รู้สึกระคายเคืองนะครับไม่แสบไม่ร้อนบริเวณเยื่อบุผิวช่องปากนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่หอมแล้วก็สดชื่นกว่านะครับนะส่วนแปรงสีฟันของเรานี่นะครับก็จะเป็นแปรงที่มีขนาดเดียวนะครับเราสามารถแปรงถึงซี่ในสุดโดยที่ไม่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วตัวปลายขนแปรงเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มนมันก็จะนวดเหงือกไปด้วยนะครับไม่ทำให้เหงือกร่นหรือเหงือกถลอกแล้วตัวมันก็จะมีโช๊คนะครับถ้าเกิดเรากดน้ำหนักลงบนฟันเยอะเกินไปโช๊คตัวนี้ก็จะทำให้น้ำหนักที่อยู่บนฟันหรือบนเหงือกของเราเนี่ยลดลงนะครับแล้วกล่องนึงเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด4ด้ามนะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับคนคนเดียวเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งปีเพราะว่าเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงทุก 3-4 เดือนนะครับหรือถ้าเกิดว่าบ้านหนึ่งนะครับก็จะมีให้เลือกหลายสีซึ่งทำให้เราจำได้ไม่ผิดพลาดนะครับแล้วตัวผลิตภัณฑ์สำหรับตัวสเปรย์นะครับกลิ่นปากเราก็สามารถสาธิตได้นะครับโดยขอหลังมือของเขานะครับเราใช้กระเทียมนี่นะครับทาลงบนหลังมือของเขาซึ่งกระเทียมเนี่ยปกติจะมีกลิ่นฉุนนะครับแล้วเราลองให้เขาดมนะครับมันก็จะมีกลิ่นฉุนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ฉีดคริสตัลเมาส์นี่ลงไปแล้วให้เขาดมซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะพบว่ากลิ่นฉุนต่างๆเนี่ยก็จะหายไปนะครับซึ่งมันก็จะช่วยระงับกลิ่นอาหารนะครับกลิ่นน้ำลายบูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ด้วยนะครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากของเราทั้งหมดที่ชื่อว่าคริสตัลนะครับ